วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสัตวแพทย์สนทนานะคะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 9:05 น.ถึง 9:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬาแห่งนี้นะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็ตอนนี้จะได้รับทราบในชื่อใหม่นะคะจุฬาเรดิโอพลัสนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่สถานีวิทยุจุฬาได้เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องราวของเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งสัตวแพทย์สนทนานะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เรียกว่าทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ทันยุคสมัยด้วยนะคะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันอัจฉริยาไสยสูตรและคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจทางด้านสัตวแพทย์นะคะแล้วก็เรื่องราวที่อย่างเช่นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบเนี่ยเราไม่เคยพลาดเลยค่ะติดตามรายการสัตวแพทย์สนทนาได้โดยตลอดรายการนี้นะคะจัดเสนอแก่ท่านผู้ฟังโดยงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะสัตวแพทย์สนทนาก็มีเรื่องราวดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการสำคัญในวันนี้เนี่ยนะคะถือเป็นรายการพิเศษนะคะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้นะคะเราถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะและนอกจากจะเป็นวันที่มีความสำคัญต่อปวงชนแล้วนะคะในพระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสรรพสัตว์นะคะโดยเฉพาะที่จะขาดไม่ได้คือเรื่องราวของช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานั่นเองนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะสัตวแพทย์สนทนานะคะจะนำท่านผู้ฟังไปพูดคุยกับสัตวแพทย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นสัตวแพทย์ผู้เป็นปูชนียบุคคลแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างยิ่งนะคะทางด้านช้างนะคะซึ่งท่านได้ให้เกียรติกับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้ค่ะดิฉันใคร่ขอเรียนแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้พบกับนายสัตวแพทย์อลงกรณ์มหานพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณหมออลงกรณ์เป็นอย่างสูงทีเดียวนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติกับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้นะคะวันนี้ได้เกริ่นกับท่านผู้ฟังไปนะคะในเรื่องราวที่ว่าอยากจะขอรบกวนเรียนถามแล้วก็เรียนสัมภาษณ์ในความประทับใจแล้วก็ความซาบซึ้งนะคะที่คุณหมอได้รับใช้เบื้องพยุคลบาทในเรื่องราวของการทำงานช่วยสำนักพระราชวังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องราวของการที่ดูแลช้างค่ะค่ะก็ก่อนอื่นคงต้องขอเรียนถามคุณหมอเลยนะคะว่าในเรื่องราวของช้างเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจอะไรบ้างคะที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้แล้วก็สิ่งที่คุณหมอได้เข้าไปมีส่วนร่วมค่ะเรียนเชิญค่ะก่อนอื่นต้องเรียนบอกว่าในพระตำหนักจิรดาลโหฐานเนี่ยมีช้างเผือกและก็ช้างสำคัญเนี่ยเมื่อประมาณปีที่หมอทำงานเนี่ยประมาณปี2518เนี่ยทั้งหมด11ช้างนะครับมีช้างสำคัญคือช้างเผือกเนี่ย1ช้างยืนลงที่สวนสัตว์ดุสิตขณะนั้นเนี่ยเริ่มทำงานก็ที่สวนสัตว์ดุสิตนะครับก็มีโอกาสถวายรับใช้ท่านดูแลช้างเผือกเชือกนี้คือคุณพระเสวตอดุลยเดชพาหลนะครับหนึ่งเชือกนะครับแล้วก็ภายหลังมีรับสั่งให้ย้ายช้างเผือกคุณพระเนี่ยเข้าสวนจิรดาไปยืนลงในสวนจิรดานะครับเมื่อประมาณปี22ถึง25นะครับประมาณปีเป็นช้างเผือกหรือว่าช้างเชือกแรกที่ผมใช้ยาสลบนะครับขนาดต่ำแล้วก็ยาควบคุมการเคลื่อนไหวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านอายุประมาณ ประมาณ 15-20 ปีเนี่ยน้ำหนักประมาณสัก 1,500-2,000 กิโลกรัมกำลังอยู่ในภาวะที่แตกเนื้อหนุ่มนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดุนะครับก็ต้องใช้ยาช่วยนะครับสมัยก่อนนี้ไม่มีปืนยิงยาสลบหรือว่าอุปกรณ์ยิงยาสลบต้องใช้วิธีเข้าไปฉีดยาที่ขาหลังนะครับแล้วก็ใช้อาศัยความไวที่จะหลบการฟาดหางหรือว่าการถีบจากตัวช้างนะครับพอฉีดยาเสร็จก็ปลดท่านออกจากที่ยืนลงในสวนสัตว์ดุสิตแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยควบคุมซ้ายขวานะครับขณะที่เดินจากสวนสัตว์ดุสิตมาที่ประตูสวนจิตประตูของสวนสัตว์ดุสิตตรงถนนพระราม5เนี่ยนะครับคุณพระก็ใช้งวงเนี่ยนะครับจับต้นไม้ซ้ายขวาเนี่ยนะครับหักนะครับยังรู้สึกตัวนะครับพอเข้าประตูสวนจิตรลดาประตูทางเสด็จนะครับก็กลับเป็นตรงข้ามเลยสงบเสงี่ยมแล้วก็เดินตรงเข้าลงช้างที่สวนจิตรลดานะครับแล้วก็เอาเข้าไปยืนโลที่นั่นขณะนั้นก็มีทั้งหมด11ช้างนะครับก็มีโอกาสที่ถวายความรับใช้กับในหลวงรัชกาลที่9คือดูสุขภาพทั้ง11ช้างเนี่ยในสวนจิตรดาเนี่ยทุกวันนะครับงานประจำที่จะอยู่ที่เขาดินนะครับหลังจากเสร็จงานประจำจะเข้าไปดูสัตว์ในสวนจิตรดาโดยเฉพาะช้างทั้ง11ช้างนะครับประการต่อมาคือด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องช้างกับราษฎรเนี่ยหนักมากที่กุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับช่วงปีประมาณ 2525-2530 เนี่ยมีการทะเลาะระหว่างราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของไร่สับปะรดนะครับแล้วก็ช้างป่านะครับมีการยิงช้างนะครับใช้ตะปูวางกับดักช้างวางยาเบื่อช้างช้างล้มไปตอนนั้นเนี่ยประมาณเกือบ10ตัวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสูญเสียช้างเนี่ยค่อนข้างเยอะท่านก็มีนโยบายแล้วก็ให้ตั้งกรรมการเนี่ยขึ้นมาแก้ไขปัญหาระหว่างราษฎรกับช้างป่าที่อำเภอกุยบุรีนะครับตัวผมเองก็ได้เข้าไปเป็นกรรมการในคณะนั้นด้วยแล้วก็ให้ความรู้นะครับกับกรรมการแล้วก็เข้าไปให้ความรู้กับราษฎรหาทางประนีประนอมกันนะครับระหว่างราษฎรกับช้างแล้วก็ชี้ให้ราษฎรรู้ว่าช้างเนี่ยเป็นสมบัติของราษฎรในพื้นที่นะครับฉะนั้นบางส่วนที่สับปะรดถูกกินไปเนี่ยทางกรมอุทยานเนี่ยน่าจะตอนนั้นเป็นกรมป่าไม้นะครับน่าจะให้เงินชดเชยนะครับแล้วก็ฝากราษฎรเนี่ยดูแลช้างของตัวเองในภายภาคหน้าเนี่ยช้างจะสามารถที่จะเป็นสัตว์ที่คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาเป็นการท่องเที่ยวของราษฎรในพื้นที่ได้นะครับตอนนั้นที่เราไปเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าเนี่ยเราขึ้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนับช้างได้ประมาณ33ตัวนะครับหลังจากทำมาประมาณ10ปีนะครับช้างป่าที่กุยบุรีเนี่ยเพิ่มจาก30ตัวเนี่ย33ตัวเนี่ยฮะไม่ถึง40ตัวเนี่ยเป็น200ตัวนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือว่ามีสัตว์ขนาดใหญ่ชนิดอื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกระทิงกวางป่านะครับอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับนะครับผลที่สุดการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างราษฎรกับช้างป่าก็หมดไปตอนนี้กลับมาก็รักใคร่กันเหมือนเดิมแล้วก็เป็นการเปิดการท่องเที่ยวเข้าไปที่บริเวณนั้นนะครับโอ้นับว่าเป็นสายพระเนตรอันยาวไกลมากเลยนะคะแสดงว่าในเรื่องราวของการที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องราวของการดูแลเรื่องช้างเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเฉพาะเรื่องของช้างอย่างเดียวยังแผ่กว้างออกไปอีกนะคะยังสัตว์ป่าอื่นๆด้วยนะคะค่ะนับว่าคุณหมอได้ทำงานในการที่ได้ช่วยสำนักพระราชวังในเรื่องราวของการดูแลช้างและสัตว์ป่าเนี่ยใช้เวลาคือเป็นระยะเวลานานไหมคะตั้งแต่ปี 2518 เป็นต้นไปนะครับอีกงานหนึ่งที่ท่านโปรดเกล้าให้ช่วยก็คือช้างเร่ร่อนอันนี้เป็นช้างเลี้ยงนะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากของประเทศแล้วก็เราเสียชื่อเสียงไปต่างประเทศเนี่ยเกี่ยวกับช้างเร่ร่อนมากเราประกาศว่าช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะ แต่ว่าการดูแลเนี่ยไม่สมกับที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของไทยแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่พระมหากษัตริย์นี่ทรงช้างออกไปรบนะครับสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับปัญหาช้างป่าเร่ร่อนเนี่ยระหว่างปี 2525 ถึง 2550 นะครับก็เข้าไปช่วยแก้ปัญหาในกทม.และก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับความทราบถึงพระการของท่านเนี่ยท่านกับพระราชธรรมแนะนำมาผ่านทางท่านเลขาธิการพระราชวังคุณแก้วขวัญวชโรไทยว่าหมอจะแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนสำเร็จเนี่ยฮะต้องหาทางเอาช้างกลับบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราช่วยเหลือนะครับเราไปแก้ไขปัญหานะครับช่วยเหลือเกี่ยวกับการเจ็บป่วยการประสบอุบัติเหตุของช้างนะครับต้องใช้ความไวนี่เข้าไปช่วยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่แต่ว่ามันใจสอบมากนะครับหลังจากแก้ไขปัญหาหรือว่าช่วยเหลือช้างได้แล้วก็ต้องอธิบายให้ควานช้างว่าสิ่งที่คุณเอาเข้ามาในจังหวัดต่างๆรวมทั้งกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของช้างเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเข้ากลับบ้านก็คือที่จังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์นะครับเพื่อที่จะไปอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาซึ่งมีป่าธรรมชาติอยู่นะครับก็พูดกันเรียกว่าปากเปียกปากแฉะนะครับสอนควานช้างนะครับในเวลาเดียวก็ช่วยชีวิตช้างด้วยนะครับซึ่งการช่วยชีวิตช้างเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฉีดยาเนี่ยเป็นหลักนะครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดยาเนี่ยถ้าไม่มีควานช้างเราเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจกับควานช้างนะครับอธิบายให้เขารู้ว่าจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยเร็วนะครับหรือว่าถ้ากำลังอาละวาดหรือตกมันก็จำเป็นต้องได้รับการยาควบคุมการเคลื่อนไหวเนี่ยโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นทำไปทำมาเนี่ยหลังจาก5ปี10ปีขึ้นไปเขาก็ไว้ใจเรานะครับก็ยอมให้เราเข้าเนี่ยดำเนินการเกี่ยวกับช้างเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีช้างเร่ร่อนเยอะเพราะฉะนั้นตัวผมเองก็ต้องช่วยชีวิตช้างนะครับเพราะก็เลยกลายเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับช้างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเคยนับจำนวนเข็มฉีดยานะครับคุณหมอเบอร์ 18นะเข็มแล้วคะอาจารย์ยาวนิ้วครึ่งนะฮะตอนนี้เราใช้ไปประมาณ 30,000 เข็มนะถึงปีตั้งแต่ปี 2518 ถึงปี 2560 นะครับในปัจจุบันก็ยังช่วยช้างอยู่แต่ว่าช่วยทางด้านอายุรกรรมทางด้านสัญญกรรมเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าก็จะต้องให้รุ่นน้องนะครับรุ่นสุดเนี่ยเข้ามารับช่วงต่อตอนนี้ก็ไปทางด้านอายุรกรรมอย่างเดียวค่ะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมอยังทำงานเกี่ยวกับเรื่องช้างเป็นในระดับของการเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วเราก็สร้างสัตวแพทย์รุ่นน้องต่อไปด้วยการที่ดูแลสัตว์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของช้างไม่ว่าเขาจะเป็นในอยู่สภาพไหนเรื่องของเร่ร่อนอะไรต่างๆเนี่ยมานานเกือบก็พูดแล้วเนี่ยนานนับมากกว่าเกือบ40 ปีนะคะ40 ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าท่านคุณหมอเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะในเรื่องราวของช้างแล้วเราก็ยังได้ยินคุณหมออยู่ตลอดเวลามีเกิดปัญหาอะไรก็ยังให้ความให้คำปรึกษาให้การดูแลซึ่งนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจอย่างยิ่งในการอุทิศตัวของคุณหมอนะคะทีนี้อยากขอเรียนถามคุณหมอต่อเนื่องมานิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเกิดภาวะการระบาดของโควิดนะคะก็เชื่อว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าเดือดร้อนกันไปหมดแล้วนะคะคนก็ลำบากตกงานกันอะไรต่างๆมากมายเศรษฐกิจถดถอยสัตว์เองก็ขาดที่พึ่งเพราะว่าไม่มีคนที่จะดูแลไม่มีอาหารจะเลี้ยงทีนี้ถ้าเรามาดูเฉพาะเรื่องราวของช้างเนี่ยค่ะคุณหมอคะตอนนี้เนี่ยภาวะโควิดเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรบ้างคะคุณหมอคะกับช้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาเป็นช้างเลี้ยงก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องมีอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีคนดูแลแล้วคนดูแลก็แย่แล้วล่ะตอนนี้เพราะโควิดเนี่ยค่ะครับคือช้างเลี้ยงเนี่ยก็ตกงานหมดทั่วประเทศนะครับปางช้างต่างๆนี้ก็ต้องหยุดหมดนะครับยันเมื่อควานช้างเนี่ยเดือดร้อนช้างเดือดร้อนเนี่ยผลที่สุดเนี่ยก็จะต้องนำช้างเนี่ยกลับบ้านเกิดก็คือที่ภาคอีสานก็คือที่สุรินทร์นะครับกับบุรีรัมย์ใช่ไหมครับนี้กรณีของช้างเนี่ยโอกาสที่เขาจะติดเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยจาก จากควานช้างนี่ก็มีนะครับ แต่ว่าเขาไม่แสดงอาการนะครับ นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ที่อ่านข่าวก็คือที่ประเทศอินเดียมีอยู่28เชือกนะครับประมาณเดือนมิถุนายน64เนี่ยเขาตรวจพบโควิดนะครับเหมือนกับในกอริลลาที่อเมริกาเหมือนกับพวกเสือนะครับที่ยุโรปก็ติดโควิดเหมือนกันนะครับเขาก็ลงมือรักษาแล้วก็จนปลอดภัยหมดนะครับในกรณีของช้างเนี่ยนะครับจุดที่เป็นจุดที่กระตุ้นตัวของผมให้ระวังเรื่องไวรัสที่จะเข้าช้างก็คือเมื่อประมาณปี 2553-54 เนี่ยมีเชื้อเฮอร์ปีสไวรัสเนี่ยเข้าติดช้างนะครับชื่อเขาคือ EESV นะครับโรคไวรัสลำไส้อักเสบติดต่อเฉียบพลันจะตายภายใน48ชั่วโมงแล้วก็เริ่มลงมือหายารักษาทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดที่คิดส่วนผสมขึ้นเองนะครับให้อยู่ในไซลิงเดียวกันหลอดฉีดยาเดียวกันเพราะว่าการจะฉีดช้างเนี่ยหลายเข็มเนี่ยอันตรายกับคนฉีดมากกับตัวหมอมากเพราะฉะนั้นจะต้องหายาเนี่ยผสมเข้าไปในไซลิงเดียวกันแล้วก็ฉีดให้ช้างนะครับก็เผอิญได้สมุนไพรของไทยนะครับก็คือฟ้าทลายโจรนะครับแล้วก็ยาที่คิดสูตรขึ้นเองเน้นเรื่องวิตามินซีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจำนวนมิลลิกรัมเนี่ยอย่างน้อย500มิลลิกรัมขึ้นไปต่อตัวนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจากการตายจากEESV เนี่ยนะฮะโรคไวรัสลำไส้อักเสบหรือว่าเฮอร์ปีไวรัสในช้างเนี่ยปีละ50เชือกนะฮะปีแรกๆที่เสียชีวิตนะครับก็เป็นก่อให้เกิดความเนี่ยกังวลมากนะครับหลังจากดูแลหรือว่าทดลองยาสูตรนี้เข้าไปเนี่ย3ปีต่อมาเนี่ยจำนวนตายเนี่ยลดลงนะครับเหลือ30เชือกนะครับแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันคือปี64เนี่ยนะครับปี2564เนี่ยช้างตายเนื่องจาก EESV เนี่ยไป2เชือกแค่นั้นก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ควานช้างนี้เชื่อเรานะครับก็เมื่อเราควานช้างเชื่อเราให้ยาอะไรไปเนี่ยเขาก็ป้อนให้ช้างแล้วก็เราก็มีหน้าที่ที่ฉีดเราก็ลงมือเนี่ยตรวจสุขภาพช้างทุกเดือนละ1ครั้งแล้วก็เน้นไอ้ไวรัสตัวนี้มากซึ่งยาที่ให้ไปเนี่ยก็มีผลที่ไปฆ่าหรือป้องกันไอ้ไวรัสโควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของโควิดในช้างที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการรับแจ้งว่าเกิดเหมือนที่อินเดียนะครับแต่ว่าในโดยส่วนตัวเนี่ยสันนิษฐานแล้วว่าเนี่ยมันจะต้องเข้าไปที่ตัวช้างเพราะว่าตัวควานเนี่ยก็จะเป็นตัวที่นำมาแล้วก็ไปที่ตัวช้างในอดีตที่ผ่านมานะครับโรคไวรัสไข้หวัดนกที่ระบาดที่ประเทศไทยเมื่อปี2546-47เราก็ใช้ไอ้ตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นตัวป้องกันในช้างด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับควานช้างด้วยว่าสัตว์ปีกที่เลี้ยงเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็นำมาสู่คนสู่ช้างได้เขาก็เชื่อแต่ว่าตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะไก่ที่ไก่ชนที่เขาเลี้ยงเนี่ยตายประมาณเกือบ100ตัวเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างอันดีที่ทำให้เขาเนี่ยต้องมาเชื่อเราแล้วเขาก็ระมัดระวังเรื่องการที่จะไม่ให้เชื้อไวรัสพวกนี้นี่เข้าไม่ว่าจะเป็นซานะครับซึ่งอยู่ในอีเห็นเมอร์ซึ่งอยู่ในอูฐนะครับอันนี้ก็สันนิษฐานเลยว่าถ้าโอกาสมีติดต่อเนี่ยมันสามารถที่จะติดต่อมาช้างได้ก็เลยให้เป็นสูตรเลยนะครับมาจนถึง EESV นะครับหรือว่าherpes ในช้างซึ่งอันตรายมากโอ้อันนี้ถือว่าเป็นนอกจากจะเราจะต้องบอกว่าเป็นความสามารถของสัตวแพทย์ไทยแล้วเรายังผสมผสานเรื่องราวของภูมิปัญญาเข้าไปด้วยนะคะกันเพราะว่าในเรื่องราวของฟ้าทลายโจรเนี่ยจริงปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งละนะคะในเรื่องของการที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดนะคะนอกจากนั้นตอนนี้คุณหมออลงกรณ์ก็ได้นำเรื่องราวของการใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยเอาไปช่วยในเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญและเชื่อว่าทำให้เกิดการสูญเสียช้างมากทีเดียวนั่นก็คือตัวเฮอร์ปีสไวรัสเพราะนั้นในตรงนี้นี่ก็คือว่าเราคงใช้ในภาวะที่เรียกว่าเราอยากจะให้สัตว์เนี่ยมีภูมิต้านทานที่ดีนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคได้เพราะจริงๆแล้วสำคัญที่สุดคือสุขภาพกายที่แข็งแรงหรือภูมิต้านทานที่ดีสามารถจะป้องกันโรคได้แน่นอนนะคะโอ้น่าสนใจมากทีเดียวค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะที่นี้ในช่วงโควิดเนี่ยแน่นอนเรากำลัง ตอนนี้เราขอพูดอนาคตดีกว่านะคะคุณหมอคะในเรื่องราวของถ้าเป็นหลังโควิดเนี่ยนะคะคุณหมอคิดว่าเรื่องราวของสวัสดิภาพช้างหรือความเป็นอยู่ของช้างอะไรต่างๆเนี่ยเราน่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะดีขึ้นครับนะคะแล้วสิ่งที่เราควรจะเตรียมการหรือว่าเราควรจะช่วยเขาเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณหมอคะคือตอนนี้เนี่ยช้างที่อยู่ที่ศูนย์โฆษศึกษาหรือว่าที่โฆษณาจากขององค์การสวนสัตว์นะครับคือจะมีของอบจ.สุรินทร์กับองค์การสวนสัตว์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณ300เชือกอันนี้จะเป็นตัวอะไรฮะตัวนำร่องทำให้เขาดูทำให้ช้างเชือกอื่นดูที่อำเภออื่นๆหรือว่าพื้นที่อื่นของสุรินทร์นะฮะว่าเราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ช้างอยู่ในสภาพที่แข็งแรงมากนะครับพร้อมที่จะออกไปทำงานเมื่อโควิดหยุดระบาดนะครับเพราะว่าช้างพวกนี้เนี่ยอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับงั้นเมื่อทางปางช้างที่พัทยาหรือว่าที่ภาคใต้นะครับเช่นพังงานะครับหรือว่ากระบี่นี่เปิดเขาก็พร้อมที่จะเดินทางเข้าไปรับใช้นักท่องเที่ยวได้นะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยช้างพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะออกเดินทางได้ทันทีในสภาพที่เขาแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสที่สามารถที่จะเข้ามาที่ตัวช้างได้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือก็จะต้องให้ความรู้กับควานแล้วก็ต้องให้ควานเนี่ยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาว่าโอกาสที่โควิดจะติดที่ควานเนี่ยมีได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากการใส่แมสนะครับการใช้ยาฆ่าเชื้อการใช้สบู่ล้างมือเนี่ยต้องทำเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะครับยกตัวอย่างตัวผมที่เข้าไปที่หมู่บ้านช้างเนี่ยนะครับกรณีของควานช้างเนี่ยที่จะเข้ามานะครับจะต้องสวมแมสนะครับแล้วก็อยู่บนหลังช้างเนี่ยคนเดียวผู้ช่วยควานไม่ต้องเข้ามาเลยจะมาเฉพาะช้างกับตัวควานแล้วอยู่ในทุ่งโล่งนะพื้นที่โล่งที่แสงอาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะส่องลงมาที่ตัวช้างกับตัวหมอได้ซึ่งเราก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าไวรัสเนี่ยเจอแสงอุลตราไวโอเลตหรือว่าแสงอาทิตย์เนี่ยขนาด25ขึ้นไป25องศาเซลเซียสขึ้นไปถึง3องศา30องศาเซลเซียสเนี่ยตายหมดช้างต้องอยู่และฮะช้างต้องอยู่และห่างกันคนละประมาณเชือกละประมาณ10เมตรนะครับแล้วควานเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากอสม.ก่อนคือเราได้ความร่วมมือจากอสม.ซึ่งเป็นลูกหลานควานช้างทั้งนั้นนะครับก็จะให้อสม.เข้ามาช่วยคัดกรองก่อนแล้วก็เอาถึงจะเอาช้างเข้ามาตรวจที่ตัวหมอนะครับแล้วก็พอฉีดยาเสร็จแต่ละเชือกตัวหมอเองก็ต้องล้างเดตตอนนะครับล้างมือแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์นะครับอยู่ในสภาพที่สวมหน้ากากเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับเราต้องประเมินเลยว่าเราสามารถที่จะติดเชื้อโควิดเนี่ยได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังแล้วก็ขณะที่เดินทางออกจากกรุงเทพมาที่สุรินทร์จะต้องกินยาฟ้าทลายโจรเนี่ยหัวท้ายนะครับทั้งหมดเนี่ย5 วันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็ปลอดภัยกับตัวควานแล้วก็ตัวช้างด้วยก็จะปฏิบัติมาแบบนี้ตั้งแต่3 ปีที่ย้อนกลับไปที่โควิดเริ่มระบาดนะครับตั้งแต่2019จนถึง2021นะครับก็สามารถที่จะเอาตัวรอดมาจากโควิดได้แต่ว่าก็อย่าประมาทนะฮะค่ะถูกต้องเลยนะคะการดำรงชีวิตที่สำคัญที่สุดคือยังไงก็ตามไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะคะก็ยังต้องระวังตัวเหมือนเดิมทุกอย่างวันนี้นะคะได้รายการสัตวแพทย์สนทนาได้รับความรู้อย่างมากแล้วก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้นนะคะที่จะสามารถพูดคุยกับเราได้อย่างนี้แล้วก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้ได้คุยกับคุณหมอแบบสนุกสนานถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในภาวะเรียกว่ายุค New Normal หรือ Social Distance ก็ตามนะคะค่ะดิฉันเองก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมออลงกรเป็นอย่างสูงทีเดียวนะคะที่นอกเหนือจากท่านจะอุทิศตัวเพื่อการดูแลรักษาช้างนะคะช่วยสำนักพระราชวังมาอย่างต่อเนื่องนานนับ40 ปีท่านยังอุทิศตัวเป็นกรรมการบริหารของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งท่านทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงค่ะรายการสัตวแพทย์สนทนาต้องขอกราบขอบพระคุณนายสัตวแพทย์อลงกรมหันนพนะคะที่กรุณาให้เกียรติกับรายการในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณ คุณหมออลงกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะยินดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการสัตวแพทย์สนทนาและดิฉันอัจฉริยาสายสูตรนะคะคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ